คุณอยากรู้วิธีปฏิบัติตัวเวลาเจอคนแปลกหน้าไหมและจะพูดยังไงเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเรามีคำแนะนำดูซิว่าคุณรู้ทั้งหมดนี้ไหมคุณกำลังไปเที่ยววันหยุดแต่ไปคนเดียวมีคนต่อคิวยาวที่แถวเช็คอินตอนไปถึงโรงแรมในที่สุดพอถึงคิวคุณพนักงานต้อนรับที่ล็อบบี้ผู้ด้อยประสบการณ์ก็ประกาศด้วยความยินดีแต่ดังไปทั่วว่าห้องคุณคือห้อง321ผมรู้ว่าคุณเหนื่อยและอยากจะขึ้นห้องเต็มแก่เลยแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณให้บอกพนักงานต้อนรับให้หาห้องใหม่ให้คุณแล้วรอบนี้ให้เขียนเบอร์ห้องลงกระดาษไม่มีใครในแถวจำเป็นจะต้องรู้ว่าคุณจะเข้าพักห้องไหนก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่โรงแรมดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีใครป้วนเปี้ยนอยู่ตรงทางเดินล็อกห้องทันทีที่เข้าไปข้างในก่อนจะนอนให้หาอะไรมากั้นขวางประตูทางเข้าไว้เกิดมีใครโผล่มากลางดึกเขาจะได้สะดุดล้มก่อนแล้วคุณจะได้ตื่นหากมีใครที่ล็อบบี้ถามว่าคุณเดินทางคนเดียวไหมให้ตอบไปเสมอว่าเปล่ามากับเพื่อนๆกฎข้อเดียวกันนี้ใช้ได้กับบนเครื่องบินรถไฟและการเดินทางอื่นๆคุณไม่มีทางรู้เลยว่าผู้โดยสารคนนั้นถามเพราะว่าอยากรู้เพื่อชวนคุยหรือว่ามีเจตนาร้ายแอบแฝงเวลาที่มีคนถามคุณว่าคุณอยู่โรงแรมนั้นหรือเปล่าอย่ารีบตอบไปว่าใช่เลยแต่ให้บอกกลับไปว่ารอเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอยู่หากคุณต้องการขอให้คนช่วยบอกทางและมีคนเสนอตัวว่าจะเดินไปส่งถึงที่ให้ปฏิเสธอย่างสุภาพและบอกว่าเดินไปเองถูกเขามีหน้าที่แค่ต้องชี้ทางให้คุณเท่านั้นคุณไม่มีทางรู้ว่าคนแปลกหน้าจะพาคุณไปไหนถ้าคุณเดินตามเขาไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้หากคนแปลกหน้าถามว่าคุณพักที่ไหนให้เลี่ยงไม่ตอบหรือบอกชื่อโรงแรมดังๆไปอย่างเช่นฮิลตันเพราะว่ามันมีอยู่ทุกที่เลยหากคุณจำเป็นจะต้องบอกให้บอกละแวกที่คุณพักไปแต่อย่าบอกชื่อโรงแรมไปเป๊ะๆเด็ดขาดหากคนที่เดินสวนไปเกิดสนใจคุณขึ้นมาแล้วไม่ยอมออกห่างให้ทำตัวแปลกๆทำเนียนไปว่าคุณพูดภาษาเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะเพิ่งพูดภาษานั้นไปเมื่อ2นาทีก่อนก็ตามให้ทำหน้าลึกหรือว่าเริ่มร้องเพลงยิ่งคุณดึงความสนใจมาที่ตัวเองได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่มีใครทำอะไรคนที่ทุกคนหันมาจ้องมองอยู่หรอกเวลาที่คุณวางแผนการเดินทางให้พยายามเลี่ยงไม่ไปสถานที่ใหม่ๆตอนที่ข้างนอกมืดแล้วการหาโรงแรมในช่วงตอนกลางวันตอนที่มีตัวเลือกการเดินทางและผู้คนมากมายนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยกว่าและประหยัดเงินด้วยพูดถึงเรื่องเงินสดเรารู้ว่าทุกคนรู้วิธีเก่าๆที่บอกให้ซ่อนเงินไว้ในกางเกงในเข็มขัดเก็บเงินหรืออื่นๆแต่ขอให้เก็บเงินสดบางส่วนเอาไว้ที่เก็บเงินที่ดูงี่เง่าเอาไว้บ้างหากเกิดเรื่องร้ายที่สุดขึ้นมาและมีคนต้องการเงินคุณจะได้โยนให้ไปเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้มันโมโหเพิ่มเพราะคุณไม่มีอะไรจะให้เวลาสั่งอาหารคุณไม่ต้องบอกชื่อจริงๆของคุณหรอกหากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะตั้งชื่อปลอมให้ตัวเองก็แค่บอกชื่อคนอื่นไปแล้วก็ใช้ชื่อที่พบได้บ่อยทั่วไปหากคุณต้องให้ที่อยู่ของคุณในร้านขายยาที่คนเยอะๆหรือร้านใดๆเช่นต้องลงทะเบียนสมาชิกลูกค้าประจำอย่าบอกที่อยู่เสียงดังเป็นอันขาดให้กระซิบหรือเขียนลงบนกระดาษคนแปลกหน้าจะได้ไม่ได้ยินคุณเพิ่งช้อปปิ้งอย่างสนุกและได้ของมาครบแล้วคุณกลับมาที่ลานจอดรถที่แทบจะไม่มีรถและมืดที่อีกฝั่งของห้างแล้วคุณก็เข้าไปในรถเดี๋ยวนะบนกระจกหน้ารถของคุณใช่แจ็คเก็ตหรือเปล่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปหยิบมันออกหยุดตรงนั้นเลยนี่คือกลยุทธ์ที่โจรใช้เพื่อแอบเข้าไปในรถของคุณแล้วขับออกไปทั้งคันเลยคุณควรจะแจ้งให้ยามรู้แล้วก็ขอให้ยามเดินมาเป็นเพื่อนที่รถแล้วรอจนคุณขับออกไปอย่างปลอดภัยวิธีเดียวกันนี้ใช้ได้กับเรื่องยางรถแบนเหมือนกันหากคุณสังเกตว่ายางแบนหลังจากไปร้านค้าหรือห้างหรือร้านอาหารที่คุณชอบให้กลับเข้าไปแล้วขอให้ใครสักคนช่วยหากคุณต้องเดินไปที่รถคนเดียวอาจจะมีคนเดินมาหาแล้วเสนอตัวช่วยคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณจะต้องโทษเขาว่าทำยางรถคุณแบนเวลาคุณออกจากที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือออฟฟิศอย่าไปบอกใครเวลาเขาถามเรื่องเวลาทำงานตรงๆเด็ดขาดบอกคนที่อยากรู้ไปว่าเวลาไม่ตายตัวขึ้นกับว่าผู้จัดการจะจัดยังไงและหากมีคนสงสัยอีกว่าคุณทำงานคนเดียวหรือเปล่าให้บอกไปเสมอว่ามีคนอื่นๆอยู่ด้านหลังคุณชอบการสร้างภาษาลับๆและคำที่เป็นรหัสเฉพาะตอนเด็กๆไหมคุณสามารถใช้ทักษะนี้เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยได้ให้คุณตกลงสร้างประโยคลับๆกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทไว้บอกกันหากคุณพูดหรือส่งข้อความตามปกติไม่ได้อาจจะใช้คำว่าไม่ต้องห่วงจะไปผจญภัยแป๊บเดียวแทนคำว่าให้ใครมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยคุณสามารถใช้เกมช่วยชีวิตนี้ไปอีกขั้นด้วยการถอดรหัสชื่อทางหลวงที่คุณอยู่หรือในห้างที่คุณเข้าไปในรถกับคนที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากอยู่ด้วยการรู้เทคนิคการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแบบพื้นฐานนั้นไม่เสียหาย
ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้และหวังว่าจะไม่ต้องใช้ให้จำไว้เลยว่าจุดตายที่เล็งไปได้เลยก็คือตาจมูกกรามและลูกกระเดือกด้านหน้าคอลิ้นปี่ใต้ชายโครงเข่าและหลังเท้าหากคุณต้องใช้ลิฟต์ร่วมกับคนแปลกหน้าให้หันหลังไปหาปุ่มกดวิธีนี้คนคนนั้นจะไม่สามารถกดปุ่มหยุดระหว่างชั้นได้อย่าเช็คอินบนโซเชียลมีเดียเวลาที่คุณไปถึงร้านอาหารโรงแรมหรือห้างใหม่ให้ทำตอนออกมาแล้วเพื่อนของคุณอาจจะตื่นเต้นหรืออิจฉาไม่ว่าคุณอยากจะให้เป็นยังไงและคุณก็จะป้องกันตัวเองจากพวกที่แอบส่องบนโลกออนไลน์ได้คนพวกนี้สามารถตามติดคนได้ทุกคนโดยเฉพาะหากคุณเปิดบัญชีแบบสาธารณะไว้หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่อยู่คนเดียวในย่านใหม่ให้ทำเหมือนกับว่าที่จริงคุณโอเคมากให้วางรองเท้าแตะสัก 2-3 คู่คนละขนาดกันตรงทางเข้าด้านหน้าวิธีนี้ใครก็ตามที่กำลังเล็งคุณอยู่จะได้เข้าใจว่ามีคนอยู่บ้านหลายคนไปทำความรู้จักกับบรรดาเพื่อนบ้านของคุณคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่หรือไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณจะได้มีคนรู้หน้าค่าตาคุณและจะแจ้งเตือนหากพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีใครทำลับๆล่อๆแถวบ้านคุณหรืออพาร์ตเมนต์ของคุณพอคุณเห็นว่าคุณไว้ใจพวกเขาได้คุณก็สามารถให้พวกเขารู้ได้ว่าคุณออกจากบ้านตอนไหนและไปนานเท่าไหร่ให้ตรวจสอบไฟในตึกตลอดแจ้งให้พนักงานซ่อมบำรุงรู้หากมีจุดไหนมืดหรือหลอดไฟตรงทางเดินไหนขาดส่วนของที่จอดรถห้องเก็บของห้องจดหมายถงบันไดและส่วนที่ใช้ร่วมกันจะต้องมีไฟเหมาะสมมากพอเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่อันตรายเป็นภัยเวลาคุณเดินกลับบ้านคนเดียวพยายามกลั้นใจไม่ฟังเพลงแบบใส่หูฟังหรือโทรหาใครเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยเวลาคุยด้วยเพราะว่าเวลาที่อยู่กับโทรศัพท์สติของคุณจะไม่อยู่กับตัวและไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยรอบด้านและคุณจะมีมือข้างเดียวป้องกันตัวเองหากต้องใช้มันขึ้นมาลองจินตนาการว่ามีคนกำลังตามคุณมาบนถนนคุณข้ามถนนแล้วเขาก็ทำเหมือนกันคุณลงรถจากถนนสายที่คนเยอะแล้วเขาก็ทำเหมือนกันอย่าเดินหนีออกห่างจากถนนสายหลักมากเกินไปล่ะให้คุณหยุดและทำเหมือนกับว่าคุณลืมอะไรสักอย่างตบกระเป๋าทำเหมือนคุณมองหาอะไรสมมุติเป็นกระเป๋าตังค์อย่าพยายามทำเหมือนหาโทรศัพท์คนที่ตามมาอาจจะเชื่อว่าคุณไม่มีโทรศัพท์จริงๆและคิดว่าเข้าทางแล้วให้เริ่มเดินไปทิศตรงกันข้ามจากที่เดินมามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาอยากจะตามคุณมาในถนนที่คนเยอะแยะแถมถ้าคุณแสดงได้เนียนเขาอาจจะหมดความสนใจในตัวคุณก็ได้เพราะคุณไม่มีเงินแต่ถ้าเขายังอยู่ให้พยายามเดินไปหาร้านกาแฟร้านแรกที่คุณเห็นเดินตรงไปห้องน้ำแล้วรอสัก 5-10 นาทีหากคนที่ตามมายังไม่ไปไหนอีกขอให้พนักงานร้านช่วยตอนที่คุณเดินออกไปหากคุณต้องรอขนส่งสาธารณะตอนมืดให้พยายามอยู่ใกล้ๆคนอื่นที่ต้องรอเหมือนกันไว้หากไม่มีเลยให้ยืนอยู่ในตึกที่มีไฟส่องถึงจนกว่ารถจะมาถ้ารถมาถึงแล้วให้มองไปรอบๆก่อนหากมีคนทำลับๆล่อๆหรือว่าดูน่าสงสัยบอกให้คนขับรู้เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีผู้โดยสารบนรถเยอะนักและอย่าเดินไปนั่งจุดที่ไกลที่สุดของรถให้อยู่ใกล้คนขับเอาไว้เผื่อต้องเรียกขอความช่วยเหลือจะได้เรียกได้